ดีจ้าสวัสดีเอไอสุขุสุคนนะจ๊ะเนาะมาพอกันอีกคือเก่าค่ะกับน้องพิมมีสีสารจ้าอันนี้คือลักษณะของดอกผักสลัดจ้าพี่น้องคะมือนี้นะจ๊ะน้องพิมมีสีผ้าพี่น้องมาเก็บเมล็ดนะคะเก็บเมล็ดดอกผักสลัดจ้าพี่น้องคะเพื่อที่สิเอาไว้นะคะทำการปลูกในปีต่อๆไปนะจ๊ะพี่น้องคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังบ่เคยเห็นว่าเม็ดผักสลัดเป็นแนวใดนอกจากมือนี้นะคะน้องพี่มีสิเอามาให้เบิ่งแล้วก็มาเบิ่งวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักของน้องพี่มีนําเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งน้ํากันเลยจ้าอันนี้คือเม็ดผักสลัดจ้ะพี่น้องคะที่น้องพิมได้ทําการแยกออกจากลําต้นของเขาแล้วเนาะจ้าตากแห้งๆค่ะพี่น้องคะแล้วก็เอามาแยกเม็ดออกแบบนี้เนาะจ้าลักษณะของเม็ดเขาก็สิเป็นกลมๆหน่อยๆจ้ะพี่น้องคะอันนี้คือยังบ่เสร็จสมบูรณ์นะคะยังต้องได้มาแยกอีกขั้นตอนนึงเนาะจ้าเดี๋ยวน้องพิมพ์นะคะสิพาพี่น้องมาเบิ่งค่ะว่าวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสลัดเพื่อที่สิเอาไว้ปลูกในปีหน้าเฮ็ดจังได๋เนาะจ้าไปเบิ่งกับน้องพิมพ์เลยจ้าเขาใส่มือในการขยี้เนาะจ้ะพี่น้องคะขยี้เพื่อที่จะให้เขาแตกเม็ดออกมาจ้ะพี่น้องสิสังเกตเห็นนะคะนอกกระสิบเป็นลักษณะเม็ดเป็นแบนแปรๆนะจ้ะพี่น้องคะการเก็บเมล็ดพืชพันธุ์ผักแต่ละชนิดเนาะค่ะกะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและก็ใส่เวลาในการคัดแยกและก็เก็บโดนเติบนึงเนาะจ้ะพี่น้องคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลผลิตทั้งการเกษตรของเฮาจากที่เฮาควรที่จะเก็บพืชพันธุ์ไว้เนาะจ้ะพี่น้องคะกับประหยัดไปอีกรูปแบบนึงก็ว่าได้เนาะจ้ะอันนี้น้องพิมพ์เอามาให้เบิ่งนะคะว่าความแตกต่างนะจ้ะพี่น้องคะระหว่างดอกกับเม็ดผักสลัดมันเป็นแนวใดเนาะจ้ะเนาะลักษณะของดอกเขากับสิเห็นตรงกลางอาจารย์พี่น้องคะเม็ดกลมๆจักหน่อยนะคะเนาะแต่ถ้าเฮาบีเข้าไปข้างในจ้ะก็สิเป็นลักษณะแบนๆออกมานะคะแบนๆรีบๆออกมานั่นคือเมล็ดของผักสลัดเด้อจ้ะพี่น้องคะหลังจากที่เฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้ะพี่น้องค่ะก็ปล่อยให้เขาแห้งเองตามธรรมชาตินั่นแหละจ้าแล้วเฮาก็ค่อยตัดเอาดอกของเขาค่ะพี่น้องตัดเอาดอกของเขามาเก็บเอาเมล็ดแบบนี้จ้ะพี่น้องสิสังเกตเนาะค่ะว่าเม็ดกลมๆดอกกลมๆนั่นก็คือดอกของผักสลัดเนาะจ้ะเนาะพอเฮาใส่มือในการบี้ออกมานะคะก็สิเป็นเม็ดเรียวๆออกมาลักษณะนี้จ้ะพี่น้องนะคะนี่ล่ะค่ะคือเมล็ดของผักสลัดเนาะจ้ะที่เฮาใส่ในการปลูกนะคะพี่น้องในปีต่อๆไปน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาเอาไปขายเป็นซ่องๆน่าจะพี่น้องนี่เป็นพืชผักจากสวนของน้องพิมมีเองจากที่เอามานะคะคัดแยกเมล็ดเพื่อที่สิเตรียมในการปลูกนะคะปีต่อไปจ้านะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยๆนะคะเป็นวิธีแนะนำสำหรับผู้ใดที่เพิ่นบ่ทันได้เคยเฮ็ดน่าจะเนาะเพิ่นกะท่านได้เห็นคลิปวิดีโอของน้องพิมพ์กะเอาล่องมาเฮ็ดตามเบิ่งก็ได้จ้ะพี่น้องค่ะเม็ดผักสลัดตัวนี้นะคะดอกนึงนะคะออกมาตั้งว่าหลายเมล็ดพี่น้องบ่จําเป็นต้องไปซื้อเพิ่นเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคบานๆจากน้องพิมพ์มีสีอีสานจ้านี่คือผักสลัดจากเมล็ดผักสลัดนะคะลักษณะเดียวกันคือกันกับในซองเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือถ้าเท่าไปซื้อเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องค่ะ1ดอลลาร์44เซ็นต์นี่ก็ตกประมาณ30กว่าบาทพูดแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเกือบ40บาทต่อซองนึงเนาะจ้ะซึ่งในซองนั้นก็ได้แค่นิดเดียวเองจ้ะพี่น้องค่ะถ้าเฮาลองที่สิมา
เก็บเมล็ดพันธุ์จากสวนผักของเฮาเองเพื่อที่จะได้ปลูกในปีต่อๆไปแล้วจ้ะพี่น้องมันก็ได้หลายกว่าที่ไปซื้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะจ๊ะที่น้องพิมพ์เอามาแบ่งปันให้เอื้อยอ้ายเฮาสุขสุขคนจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะจ้ะพี่น้องคะก็เป็นวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสลัดเนาะจ้ะพี่น้องคะเพื่อที่สิเอาไว้ปลูกในปีต่อๆไปเนาะจ้ะถ้าคิดว่าคลิปของน้องพิมพ์มีเป็นประโยชน์เนาะจ้ะพี่น้องคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์มีสีอีสานนั่นเลยเด้อค่ะกดกระดิ่งติ๊งติ๊งไว้พร้อมจังสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องคะน้องพิมพ์มีสิเอาวิธีเทคนิคนะคะปลูกผักแนวใดงามๆมาแบ่งปันให้เอื้อยอ้ายเฮาสุขุสุคนรับชมรับฟังจ้ะพอกันโอกาสหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ